มาถึง LG Electronics นะครับที่มีการประกาศชัดเจนอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะถอนตัวจากธุรกิจการผลิตโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเลขล่าสุดตีเป็นเงินไทยหลักแสนล้านทีเดียวนะครับการแข่งขันที่ไม่สามารถดำเนินการได้และสิ่งสำคัญเองการโฟกัสธุรกิจที่ตัวเองยังมีศักยภาพถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางรอดสำหรับ LG Electronics นั่นเองครับบริษัท LG Electronics นะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้ได้มีการยื่นเอกสารต่อทางการเกาหลีใต้แล้วนะครับว่าหน่วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทจะไม่ผลิตแล้วก็จำหน่ายโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปหลังจากวันที่31กรกฎาคมนี้ครับอ้างถึงผลประกอบการที่ตกต่ำยาวนานนะครับแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมทั้งนี้ธุรกิจมือถือของ LG เนี่ยเริ่มขาดทุนตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ของปี58ทำให้การขาดทุนสะสมจนถึงขณะนี้นะฮะสูงกว่า5ล้านล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็คือ 139,000 ล้านบาทในปีที่แล้วครับการตัดสินใจครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานนะครับว่า LG เนี่ยเคยพยายามที่จะพูดคุยนะครับกับวินกรุ๊ปธุรกิจขนาดใหญ่ของเวียดนามแล้วก็ Volkswagen ของเยอรมนีเพื่อที่จะขายธุรกิจโทรศัพท์มือถือแต่การเจรจาก็ล้มเหลวไปนะฮะไม่น่าเชื่อเพราะว่า LG เคยเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับที่3ของโลกเลยทีเดียวครับ LG ยังคาดการณ์ได้ว่าการออกจากธุรกิจมือถือจะทำให้รายได้ของบริษัทลดลงในระยะสั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานะทางการเงินของบริษัทจะฟื้นตัวในระยะยาวครับนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่ากำไรจากการดำเนินงานของ LG อาจเพิ่มขึ้นถึงกว่า1ล้านล้านวอนในปีนี้หากบริษัทถอนตัวจากธุรกิจมือถือที่ขาดทุนก่อนหน้านี้เอง LG พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะพลิกโฉมธุรกิจมือถือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีทั้งการย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนไปที่เวียดนามพร้อมกับการขยายข้อตกลงต่างๆในการจ้างบริษัทเอาซอร์สผลิตงานบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดอย่างสมาร์ทโฟนได้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ